วันนี้มีนัดค่ะใช่แต่คือวันนี้ที่มีนัดก็คือทางทนายของดิวไปนัดเพื่อเลื่อนนัดเพื่อเลื่อนเป็นอีกวันนึงที่ตัวแทนดิวที่จะเป็นทนายอะค่ะจะไปไก่ก็คือจะไปบทสรุปจบนั่นแหละเหตุผลที่เลื่อนคะเหตุผลที่เลื่อนทำไมเหตุผลที่เลื่อนเพราะว่าทนายจริงๆคนที่เป็นต้องทนต้องไปคุยไม่ว่างเขามีไปให้การที่ศาลใช่แต่ก็คือมีการติดต่อไปทางฝั่งนั้นเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือให้ทนายประสานทนายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางดิวเองก็มีการพูดคุยกับฝั่งนั้นแล้วด้วยคือบอกเจตนารมณ์ว่าเฮ้ยไม่ได้จะชิ่งนะไม่ได้จะหนีนะแต่มันมีกรณีนี้จริงๆแล้วบอกด้วยกับว่าวันนี้เราก็มีนี่แต่จริงๆถ้าช่วงบ่ายอาจจะว้าไปได้แป๊บเดียวแต่ถ้าไปก็คือแค่เพื่อเลื่อนเฉยๆที่ได้พูดคุยกันมันเคลียร์ขึ้นไหมจริงๆตอนนั้นนะคะก็คือเคลียร์แล้วแต่คือวันนี้ก็คือเหมือนเป็นการลงลายลักษณ์อักษรซึ่งพอมันเป็นดีเทลที่มันต้องลงลายลักษณ์อักษรจริงๆจังๆเราต้องให้คนที่แบบชาญด้านนั้นไปเพราะว่าดิวคือเป็นส่วนพาร์ทคุยนี่ออกไหมพอเราคุยปุ๊บเราก็สรุปกับทนายเราแล้วแหละใช่เพราะจากที่เห็นวันแรกเนี่ยดูจะมีทนาย2คนถูกไหมก็ทนายหลักคนนึงแต่ทีเนี้ยวันนั้นที่ไปไกล่เกลี่ยทนายคนหลักคนนี้ก็ไม่ว่างเหมือนกันแล้วไกล่เกลี่ยเราก็คิดว่าโอเคมันเป็นขั้นตอนการไกล่เกลี่ยมันอยู่ที่เราอยู่แล้วอะค่ะก็เลยคิดว่าโอเคก็เดี๋ยวพอไปลงแล้วสอนก็เดี๋ยวให้ทนายคนนี้เป็นจัดการอันนี้เรื่องของเรื่องราวจะคืนเงินทางฝั่งนู้นด้วยป่ะรายละเอียดเดี๋ยวมันต้องลงลึกอีกทีนึงเพราะยังบอกไม่ได้เลยเพราะว่าทางนั้นเขาก็ต้องเขียนมาเขาต้องการอะไรเราก็ต้องเขียนไปเราต้องการอะไรถ้าต่างคนต่างยอมรับข้อเสนอกันได้ก็คือจบอ่ะตอนนี้ยังลำบากใจอะไรอยู่ไหมคะไม่ลำบากใจอะไรเลยก็ขอแค่แบบว่าเป็นตามที่ตกลงกันในณห้องไก่เกี่ยคือจบแนวโน้มคือน่าจะจบได้ดีก็ถ้าเขาแฮปปี้กับข้อเสนอเราแล้วเราก็โอเคกับเขาอะดิวเชื่อว่าคือดิวเข้าใจนะว่าต่างคนก็ต้องต่างรักษาผลประโยชน์ของตัวเองเช่นเดียวกันกับดิวแหละก็ถ้าสมมติว่ามันไม่มีอะไรที่แบบเรารู้สึกว่ามันไอ้นั่นเราก็โอเคจะได้คำตอบเมื่อไหร่ว่าเขาแบบแฮปปี้ไหมดิวว่ามันก็คืออีกวันนึงอะค่ะที่เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวช่วงบ่ายต้องรู้ว่าเขาจะนัดกันอีกทีวันไหนแล้วก็เราก็จะฟันเคาะไปแล้วแหละว่าเราต้องการอย่างนี้นะทนายเราก็ทำหน้าที่ตามเราเพราะดิวก็คงไม่ได้ไปไกลเกลี่ยแล้วแหละเพราะว่าเนาะก็ให้เป็นหน้าที่ของทางเอกสารหรืออะไรอย่างงี้ไปเลยมอบหน้าไปก็คือสุดท้ายแล้วก็คือต้องจบก็คือดิวคิดว่าถ้าเขายอมรับเราได้เรายอมรับเขาได้ก็น่าจะจบใช่เขาไม่ได้ดูแบบมีอะไรมาอีกหรือยื้อหรือพูดอะไรมาอีกใช่ไหมก็เรียกร้องอะไรอีกไหมก็เดี๋ยวต้องรอดูแต่เท่าที่คุยกันด้วยวาจาคือข้อตกลงค่อนข้างที่จะตรงกันไหมก็เดี๋ยวต้องรอดูความเป็นเพื่อนล่ะคะหลังจากจบคดีแล้วนี่มันจะกลับมาคุยกันก็ไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะหมายความว่าเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนไงถูกไหมก็เราก็ไม่ได้แบบเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันหรือสนิทอะไรกันขนาดนั้นอยู่แล้วเพราะฉันก็มันไม่เป็นเรื่องซีเรียสอะไรใช่ก็หลังจากนี้ก็ทำคนเดียวแล้วค่ะแต่ต้องเหลืออีกคนนึงค่ะทิ้งไม่ได้คือหนูนาเพราะเขาก็ไม่ทิ้งเราจริง